สรุปตั้งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้ได้ภาพแล <t <t um ้วก um> um ็สามารถที่จะเอาไปเป็นข้อสรุปได้ก็ขอบคุณทุกๆแฟนมากนะครับอ้าวประเด็นเรื่องของคุณที่เติบโตในตมาสที่364ที่ผมเลือกมาคัดมานะครับก็จะมีโฮมโปร การลงทุนในอนาคตของบริษัทยังมีอยู่แค่ชะรอไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด1 9 P ีก็ประมาณสักงสามสิบกว่าเท่ารอก็กองทุนซื้อมือใหญ่ซื้อธุรกิจทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวราคามันก็ไปเองสะสมได้นะครับในขณะที่ JMT ก็มีภาพของการซื้อนี่เป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับในอนาคตร,รวมถึงการเก็บหนี้ต่างๆก็ยังมีภาพกําไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก็จะไม่เห็นมีปีไหนที่เขาพลาดเลยนะครับต่อให้พลาดก็อาจจะเป็นพลาดแค่ชั่วคราวนะครับแต่ว่ามีบอลแลนด์การเพิ่มทุน คใครที่ชอบหุ้นที่ติดตามทวงนี่เจมทีก็เป็นตัวเลือกนะครับในตลาดมีมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าผมรับคอมเมน์ว่าเป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเห็นความต่อเนื่องในขณะที่คอมเซเว่นนะครับก็เห็นภาพการเติบโตต่อเนื่องการเข้าร่วมกับธุรกิจอื่นๆและการซื้อธุรกิจรวมถึงการพยายามที่จะหาโซลูชันนะครับ B 2 b B B to C นในการที่จะบริหารจัดการให้กำไรเพิ่มนะล่าสุดก็ไปร่วมกับ Index l i ซ์ลิฟทมอนะครับในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากขึ้น ซึ่งก็สามารถสะสมได้นะครับในขณะที่ g l o b a l นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่อยู่ในตลาดมานานนะครับผมก็มองว่าด้วยความที่เขาอยู่ตลาดมานานการจัดการแล้วก็สาขานะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับช่วงนง้นำท่วมน้ําท่วมการซ่อมสร้างนะครับก็อย่างนั้นจะได้ประโยชน์อยู่การลงทุนของตัวบริษัทที่ประเทศกัมพูชาก็ดูเหมือนกับก็กดกกีดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วหลังจากที่ปิดล็อกดาวน์ไปช่วงโควิด ก็ P/E ประมาณรัก30เท่านิดๆนะคผมว่าก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องอยู่ในขณะที่ตัว PDMs นะครับก็เป็นคุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ละกันในในเครือของกลุ่มเองเนี่ยก็มีบริษัทที่หลากหลายแต่ว่าถ้าเอาตัวใหญ่การเปิดประเทศการเดินทางของตัวนักท่องเที่ยวเพื่อมารักษาก็ตัวนี้น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็การสะสมในระยะยาวยังเป็นเป้าประเด็นสาคัญแต่ว่าถูกไหมคงไม่ถูก สะสมได้ไหมผมว่าสะสมได้ในขณะที่สวัสด์วันนี้ก็ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็น่าตกใจเหมือนกันที่ราคาสะท้อนขึ้นมาได้เร็วนะครับผมยังกล่าวว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสักหกสิบห้ก้าไป5 9ไปไปลายอะไรเงี้ยยังน่าสนใจ แต่ก็ละนะครับตลาดมันก็ปรับขึ้นปรับลงแต่ว่าสะสมได้นะครับรวมถึงตัวเมกานะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการสะสมระยะยาวในส่วนของเฮลแคพพี่25เท่าพีต่ำนะไม่ได้สูงเลยเลยถ้าเทียบกับโอกาสของตัวบริษัทในนคตในขณะที่ซีพีอ <c oughs> นะครับก็เป็นกลุ่มพาณิชย์ค้าปลีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าขายสินค้าทั่วไปนะครับล่าสุดเนี่ยก็น่าจะรวบรวม สาขาทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่มีสาขาเยอะที่สุดแล้วมัง้งนะครับเรียกว่าถ้าหากคิดถึงค้าปีกแล้วก็เห็นหน้าบ่อยสุดก็คงเป็น CBO. ฉะนั้นก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่สะสมรล้ถึงการลงทุนในต่างประเทศก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีพูดโรงพยาบาลอีกหนึ่งตัวอย่างเช่น RJH นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รับผู้ป่วยประกันสังคมเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้มีความหวือหวาหรือไม่ได้มีความ ความคาดหวังในตลาดที่สูงมากสําหรับตัวบริษัทนี้แต่ว่าด้วยองค์ประกอบของตัวบริษัทที่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนก็คือฉันจะอยู่ใกล้ๆนิคมและฉันก็จะรับประกรันสังคมแล้วด้วยปันผลปีละ4ครั้งจึงเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในการสะสมส่วนของแบงค์ไม่ว่าจะเป็น BBLK Bank SCB ที่ลากมา3ตัวนะครับไม่รวม KTB เข้ามาเนื่องจากว่าตัวนั้นก็ภาพมันไม่ได้เหมือนกันนะครับ ภาพส3มตัวนี้ยังมีความต้องการในการเติบโตฉะนั้นก็เอาเป็นหุ้นเติบโตเนาะก็เลยเลือก3ตัวนี้มาสะสมได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่หุ้นอย่างตัว c p n นะครับผมว่ายังไงก็ต้องมีคือของมันต้องมีแหละแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ไม่ได้ผิดนะครับแต่คิดว่าต้องมียังไงก็ต้องมีต้องมียังไงก็ต้องมีมันรออย่างเดียวรออย่างเดียวรออย่างเดียวมันรอรออย่างเดียวรอรอทุกอย่างมันมันไปก็ไปนะครับ อ่อชิพยหอลดิ้งนะครับก็เป็นคุณที่มีโอกาสในการเติบโตอีกหนึ่งตัวก่อนน้านี้ไม่ได้เข้าข่ายการเติบโตนะครับแต่หลังจากเปลี่ยนเป็นโคดิ้งคอมมานีก็แนวโน้มสามารถพูดได้ว่ามีโอกาสในการเติบโตในเชิงกลยุทธ์ในการทําธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมในสายของสาขาเดิมนะครับแล้วก็สาขาใหม่ในการลงทุนอื่นๆในขณะที่แบมนะครับก็บริษัทบรทิหารจัดการสินทรัพย์ตัวนี้ในมาที่3ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ หากมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีมีการฟื้นตัวเนี่ยการาขายสินทรัพย์ที่มีรอการขายอีกจำนวนมากเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์คือเขาไม่ได้ตั้งใจขายมากนะครับเพราะว่าขายมากมันก็ต้องเซลล์ก็ต้องนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็รู้ว่าของมันขายได้ก็ไม่ต้องรีบรอได้ก็หลอมนะครับในขณะที่ G.P.S.C. นะครับโรงไฟฟ้ายังมีความต่อเนื่องของอาภาพใหญ่ๆก็คือ o l ตร s t a t e นะครับประหยัดกว่าคุ้มกว่า นะครับให้พลังงานไฟฟ้าที่แรงกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะประหยัดกว่าแล้วก็มีในส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีการทุ่มทุนจากทางสั่งของตัวปตทนะครับงบโอโ้เป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านอนะ่ะต่อปีในการลงทุนถ้าเทียบกับ ECBG นะครับตัวนั้นยังโอ้ผมว่ายังยังไปได้ยากกว่าเพราะว่าข้อจํากัดมันมันเยอะพอสมควรแล้วก็ CBG แต่นะครับนมานนี้ถึงแม้จะโดนผลกระทบเรื่องของราคาอลูมิเนียมเรื่องฝาขวดเศษแก้ว เรื่องของโควิด1 i แต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นผลกระทบที่ไม่ได้แบบว่ายืนยาวนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันขึ้นขึ้นลงลงมันไม่ได้แบบฟิกปุ๊บอยู่ปับ๊บหมายถึงว่าขึ้นเงินเดือนปุ๊บอยู่ปั๊บแล้วไม่ลงเนี่ยไม่ใช่นะครับของราคาพวกนี้มันขึ้นขึ้นลงลงฉะนั้นวันนี้เสียประโยชน์ราคาลงก็น่าสนใจถ้าเสียประโยชน์แล้วราคาไม่ลงไม่น่าสนใจนะครับในขณะที่ตัว tu เนี่ยกลุ่มสินค้าที่เป็น value addess นะครับที่เป็นสินค้าแปรรูปเนี่ยเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นปีนี้ได้ประโยชน์จริงๆจากค่าการส่งออกนะครับจากค่าเงินบาทอ่อนแลวก็ปริมาณการขนส่งการขายที่มากขึ้นจากสถานการณ์โควิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทียูเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่จากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ความต่อเนื่องของร้านอาหารก็มีเช่นกันก็คิดว่าน่าร้านรวงน่าจะกลับมาเปิดได้แล้วก็สินค้าที่เป็นแอดแวลูนะครับการสะสมระยะยาวจึงดูเหมาะสมสำหรับตัวทียูก็ จบไปสําหรับคุณที่มีโอกาสในการเติบโตตัวไหนที่ไมไ่หยิบมาก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับก็เลือกในสไตล์ผมแล้วกันในขณะที่คุณในกลุ่มของอ่าคุณที่ปันผลดีนะครับผมเลือกออกมาก็จริงๆแล้วมันมีหลายตัวแหละในตลาดนะครับแต่ว่าพยายามเลือกตัวที่คลายความกังวลออกมานะครับก็จะมีอ่า TVO นะครับ ปันผลประมาณ7%ในขณะที่ MCS ประมาณ8% PT ประมาณ8%แต่ว่า PT เนี่ยผมให้เกียรติให้เกียรติเขาหน่อยหนึ่งก็คือเขาเคยมีกำไรที่หลุดบ้างในในหล,หลายๆปีนะครับแต่ก็ดันปันผลขึ้นมาในระดับที่ใกล้เคียงเดิมตลอดฉะนั้นด้วยความดีความชอบนะครับในอดีตที่เคยทำดีมาตลอดก็ให้ราคาให้น้ำหนักนะครับไม่ตัดออกไปแล้วนะปันผลประมาณ8%แต่ว่า ปลายปีนะครับถ้าส่งมอบงานดีผมว่าก็สามารถยืนปันผลได้ส่วนใจปันผลปีละสองครั้งนะครับที่พูดมาเนี่ยแล้วก็มีแจ๊ดอีฟนะครับตัวนี้ก็จ่ายปันผลน้อยลงนะครับในช่วงตรมาสที่3แต่ว่าแนวโน้มที่ปันผลประมาณ9%อย่ายังสวยอยู่รอหลัง XD ก็ได้ DF Super เปอร์อีฟคล้ายๆกันปันผล7%ก็รอหลังปันผลหรือรอหลัง x อค่อยซื้อก็ได้นะครับหรือจะซื้อเพื่อกินปันผลเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นจาดอีฟอยากให้รอนิดนึงเพราะว่าราคาประมาณ10บาท3เนี่ยมันก็ ใจผมเนี่ยอยากรอ9บาทนะครับอยากให้รอ9บาทหรือ10บาทนิดนึงสวยกว่า9บาท8 9, 9บาท9แล้วก็ว่ากันไปในขณะที่ SKN นะครับก็เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้นะครับโดยงบการเงินของตัวบริษัทน่าสนใจนะครับก็ผมฟังอัปเดตแล้วผู้บริหารนะครับแล้วก็คนจัดการเนี่ยเขามีความสามารถในการจัดการมาตั้งแต่ปี63แล้วก็ดูเหมือนว่าการจัดการนี้จะมาถึงปี64ก็คือยังดีอย่างสมําเสมอตัวบริษัทเองก็ ปันผลปีละ1ครั้งนะครับความน่าสนใจก็คือปันผลปีละครั้งนี่แหละเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามองว่าปันผล8% 7%เนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกหารครึ่งนะก็คือมันปันผลไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ถ้าปันผลปีละครั้งเนี่ยเท่ากับว่าตัวบริษัทรอปันผลก็คือค่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เลยดูสวยนะครับประมาณสักเอ่อหกจุดเจ็ดหกจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาจจะมีถึงได้อยู่ที่ราคาหุ้นนะครับถ้าแถวๆนี้ก็ ในขณะที่ถ้าเป็นทีมิวนะครับตัวนี้ก็รำข้าวสาลีแป้งสาลีนะครับขายได้ดีแต่ราคาขายได้ดีแต่ปริมาณขายเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับทรงๆผมว่าเป็นคุณที่สามารถจัดการและบริหารดูแลตัวเองได้ราคาอาจจะไม่ได้ฟุ้งไม่ได้เฟ้อนะครับแต่ว่าด้วยเงินปันผลประมาณสัก5%กกว่าๆนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็มีคุ้นในกลุ่มของยานยนต์ติดเข้ามา2ตัวนะครับก็คือ PCGH กับ SAT สองตัวนี้มีเห็นภาพการฟื้นตัวของธุรกิจกลุ่มยานยนต์นะครับถึงแม้แตรมสามจะดูดรอปนะแต่ว่าโดยรวมกําไรดีปันผลทั้งปีน่าจะยังอยู่ในทรงที่ดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นไม่ได้แบบว่าสะท้อนภาพอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่การตาผมคิดว่าน่าจะยังปันผลดีนะครับอยู่ระดับประมาณ5-6-7%ขึ้นไปในขณะที่ DRT นะครับปันผลประมาณสัก6% ก็ตัวนี้เขาก็ให้ลักษณะตัวธุรกิจที่จัดการกําไรขั้นต้นที่ดีถึงแม้ว่ารายได้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มสูงมากหรือเพิ่มก็เพิ่มในเลขแบบเอ่อหนึ่งหลักอะแต่ว่าอ่อนๆประมาณ3าเเซนี่ยคือถ้าปีไหนโต5%นี่เก่งนะในขณะที่ NNCL ก็ปันผลประมาณ5%กกว่า,ก,วาก็รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าะเปนส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าและไอ้น้ำส่วนต่อขยายที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี6 3ที่ผ่านมา ส่วนวอรอัพเนี่ยทรงมันจะใกล้ๆเคียงกับ NNCL แต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาก็จะบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้ากําไรเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้ตั้งแต่ปี63-64นะครับผมว่าไม่น่าจะต่ําไปกว่านี้สําหรับกําไรนะครับดังนั้นอนาคตมันก็เหลือแค่บริษัทจะทําอะไรแค่นั้นเองปันผลก็มาห้าเปรกว่า,วาถือว่าได้สำหรับ STC ก็ไปสัทหาทิปนะครับปีนี้ก็ต้นทุนไม่ค่อย ดีเท่าไหร่เนื่องจากราคาน้ําตาลนะครับแล้วก็ขวดเกิดอะไรก็ราคาขึ้นในขณะที่ตัวรายได้ก็ยังไม่ได้ทํารายได้มากขึ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดล็อกดาวนะ์คนก็อยู่บ้านกันไม่ได้สั่งซื้อของอะไรก็เลยทําให้กําไรของบริษัทปีนี้ในไตรมาสที่3ามเนะี่ยไม่ได้โดดเด่นแต่ภาพรวมทั้งปีเนี่ยดูเหมือน Q4 นะ่าจะฟืน้นแล้วก็กำไรอาจจะอยู่ประมาณสักไม่ใช่ปันผลนะ่าจะอยู่มาสัก5%พอได้ครับก็จบไปสำหรับหุ้นที่ทั้งจ่ายปันผลแล้วก็ทั้งที่เป็นหุ้นที่เติบโตด้วยนะครับ คือแล้วก็บิดออฟเฟอร์อะไรเงี้ยค่อนข้างกว่าสมควรคือถ้าถามถ้าจะให้บอกว่าผมเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบไหนก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเก่งกำไรเก่งกำไรนะครับหลายๆคนถามเรื่องแนวรับแนวต้านราคาปไปต่อเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมะม่นใจว่าผมเก่งกำไรเพราะว่าผมซื้อซืๆขายขายแต่ผมไม่ได้ดูกราฟ ผมไม่ได้ดูว่าตัวบริษัทเนี่ยจะมีแนวโน้มราคาขึ้นไหมจัดราคาลงไหมผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าถ้าลงแล้วน่าสนใจซื้อถ้าลงอีกถัวปัจจัยแรงกดดันมากถ้ามากราคาลงซื้อโอกาสมีเพราะผมมีข้อมูลเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นกับข้อมูลของผมผมแค่พันนันกับข้อมูลผมไม่ได้พนันกับราคาจะขึ้นหรือลงผมพนันกับข้อมูลถ้าข้อมูลผมดีราคาลงแล้วผมคิดว่ามันเป็นไปได้ ที่ราคาเป้ามันจะไปถึงตรงนี้ปันผลดีอผมก็ซื้อฉะนั้นปันผลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือคอยพยุงหรือคอยช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหุ้นหลายๆครั้งในท่านเห็นดูว่าหุา้นที่มีปันผลดีราคาหุ้นขึ้นปุป๊บปารเนี่ยก็เยอะแยะไปหุ้นที่เติบโตสตอรี่ดีราคาหุ้นปัปักกันเยอะแยะไปซึ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไป ศึกษาเรื่องอื่นผมก็จะอยู่บนข้อมูลซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีหลายศาสตร์หลายแนวหลายแบบหรือมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างออกไปนะครับก็ขอให้มันเป็นวิจรารณญาณในการคิดของท่านละกันผมไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยท่านมีข้อมูลติดไว้ในมือเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนครับนะก็ ฝากไว้ด้วยขอบคุณคุณกิศณาด้วยนะครับในการเข้ามาเป็นสมาชิกปันผลรถเข้มด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับจะไปหาข้าวรับประทานแล้วก็อาบน้ำอาบทายเรียบร้อยเ <c oughs> มื่อเช้าแปรงฟันนี่แล้วจเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ